มาดูการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะคือตอนนี้เนี่ยบางกระทรวงก็จะมีรัฐมนตรีที่มาจากต่างพรรคนะคะเริ่มจะมีแววแล้วว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะคะแต่ว่าเป็นจากในกระทรวงนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรัฐมนตรีช่วยเริ่มออกมามีเสียงสะท้อนว่าการแบ่งงานอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเป็นธรรมเพราะว่าต้องการทำงานที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและได้สามารถแก้ปัญหาให้ดีนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตามที่เคยหาเสียงไว้ค่ะหนึ่งในคนที่ออกมาสะท้อนเรื่องนี้นะคะก็คือท่านนี้ค่ะคุณชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากพรรคเพื่อไทยพูดถึงกรณีกระแสข่าวการมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากแบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยดูแลน้อยเกินไปทางตัวคุณชยาเนี่ยบอกว่าการแบ่งงานต้องมีความชัดเจนเพราะต้องบริหารทั้งบุคคลและงบประมาณโดยการมอบงานให้รัฐมนตรีช่วยถ้าหากไม่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและส่วนตัวก็อยากทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เห็นว่าจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อแก้ไขใหม่และให้เกิดความสมดุลค่ะผมก็มีหลักฐานมีข้อมูลว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีคำสั่งที่มอบหมายไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการมอบงานให้รัฐมนตรีช่วยเนี่ยต้องเราไม่สามารถที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลได้เลยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเองเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็มวลชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแล้วผมต้องตอบคำถามพี่น้องส.ส.ในพรรคด้วยว่าเวลาไปตรวจราชการเนี่ยเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องพืชเรื่องสัตว์ก็มีตั้งหลายประเภทอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาของพี่น้องได้ก็มีการพูดคุยกันครับท่านว่าการเองท่านก็กรุณานะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดที่คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะปรับปรุงแก้ไขใหม่รัฐมนตรีช่วย3คนเนี่ยแบ่งอย่างเงี้ยมันก็สมเหตุสมผลนะวันนี้รัฐมนตรีช่วยเหลือ2คนท่านรัฐมนตรีว่าการได้ไป11หน่วยงานแล้วก็ช่วยได้คนละ4เนี่ยผมว่าท่านจะงานหนักนะรัฐบาลการเราอยากแบ่งเบาภาระท่านนะครับนอกจากนี้ยังบอกอีกนะคะว่าหากยังไม่เรียบร้อยก็จะให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรเนี่ยเข้าไปเจรจาแต่ยืนยันนะคะว่าไม่เป็นรอยร้าวในรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าการทำงานร่วมกันก็ควรยึดหลักการให้เกียรติกันไว้ใจกันและต้องมีธรรมาภิบาลค่ะ